มันอันนี้เนี่ยยังดิบอยู่นะครับเราเลือกที่หัวใหญ่ๆนิดหนึ่งนะฮะใส่ในเบกกิ้งเทรย์แล้วก็นำไปอบครับผมเราอบของผมอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะครับเราอบเป็นเวลา45นาทีครับถึงเวลาแล้วครับเราก็เอาออกหั่นครึ่งเราจะควักตัวไส้มันออกมานะฮะถ้าเผื่อเขาร้อนเราก็เนี่ยครับวางไว้บนนี้ได้ไม่ต้องแคะหมดนะครับให้เหลือขอบๆของเปลือกมันฝรั่งไว้หลังจากที่แคะออกมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบดเขาฮะใช้เนยครับผมเนยส่วนแรกเนี่ยนะครับ2ช้อนโต๊ะนอกจากเนยแล้วเวลาที่เราทำมันบดใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะใส่ครีมวันนี้ผมใส่เป็นกะทิครับผมใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะครับ125มิลลิลิตรก็บดให้เข้ากันครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยคนให้พอเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวไส้กันนะครับใส่หอมลงไปนะครับการมีพริกแกงสำเร็จรูปติดบ้านก็ทำให้ชีวิตง่ายดายขึ้นนะครับใส่น้ำลงไปได้เล็กน้อยครับเราบีบีให้ชิ้นไก่เขาแตกตัวนะครับปรุงรสฮะน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกเกลือเล็กน้อยครับพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมก็แบ่งมันออกมานะครับส่วนหนึ่งที่จะเพียงพอสำหรับไส้ที่หนึ่งนะครับชีสเชดดาร์นะครับเคากันเบาๆแต่อย่าเพิ่งให้เข้ากันดีนะครับแล้วใส่กลับลงไปเลยครับผมมีเนยละลายครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเราจะเอาแปรงเนี่ยครับทาที่ผิวด้านล่างนิดหนึ่งเนยที่เหลือเรามีเกล็ดขนมปังนะครับใส่ลงไปเลยครับเคานิดหนึ่งพาร์เมซานครับผมนำกลับไปครับอบรอบที่2ครับในการเข้าอบรอบนี้ใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเท่าเดิมอบเป็นเวลา18นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำตัวราดแต่งหน้านิดหนึ่งนะครับแป้งข้าวเจ้าพลใช้สัก1ช้อนชานะครับ100มิลลิลิตรครับเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟครับสีหน้าดีแล้วครับกลิ่นหอมมากๆกะทินะครับที่เมื่อกี้ปนเคี่ยวไว้กับแป้งข้าวเจ้านะครับถั่วลิสงคั่วนะฮะสับหยาบๆต้นหอมซอยครับพริกชี้ฟ้าฮะเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว